สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ผมทีเชอร์เคนจากโรงเรียน Learning Space กับบ๊อบเราจะมาสอนภาษาอังกฤษอย่าลืมนะบ๊อบเขาเป็นเพื่อนสนิทของลูกชายผมเขาอายุมากแล้วเพราะว่าเขาอยู่กับลูกชายผมหลายๆปีเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้กับบ๊อบเพราะว่ามันเริ่มดูแบบยับใช่ไหมเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพยายามเอาเสื้อผ้าใหม่แต่วันนี้เราจะเอาประโยคมาสอนเด็กๆเราจะเอาประโยคแบบไหนเอาแบบที่ใช้ง่ายๆกับพ่อแม่หรือที่โรงเรียนแล้วอีกอันนึงคือวันนี้ผมจะคุยกับบ๊อบหรือพูดถึงบ๊อบแต่สำหรับเด็กๆอาจจะใช้กับเพื่อนหรือพี่น้องแทนบ๊อบได้เลยเอาเรื่องแบบนี้เลยสมมุติว่าผมหิวข้าวจะพูดยังไงI'm hungry. I'm hungry. ผมหิวข้าวแล้วถ้าบ๊อบหิวข้าวจะพูดยังไง Bob is hungry. Bob is hungry. แล้วถ้าพวกเราหิวข้าวจะพูดยังไง We are hungry. We are hungry. พวกเราหิวข้าวถ้าเราจะบอกแม่ว่าเราหิวข้าวเราจะพูดยังไงMommy, I'm hungry. Mommy, I'm hungry. เราถ้าเราจะบอกแม่ว่าบ๊อบหรือเพื่อนเราหิวข้าวเราจะพูดยังไง Mommy, Bob is hungry. Mommy, Bob is hungry. คุณแม่ครับบ๊อบหิวข้าวแล้วถ้าเราจะบอกแม่ว่าพวกเราหิวข้าวพูดแบบนี้ Mommy, we are hungryMommy, we are hungry. แบบนี้เลยเอาไปใช้นะคือแม่คุณแม่ครับพวกเราหิวข้าวนั่นแหละคุณแม่ครับพวกเราหิวข้าวแล้วถ้าเราจะบอกคุณครูว่าเราหิวน้ำเราจะพูดยังไง Teacher, I'm thirsty. Teacher, I'm thirsty. คุณครูครับผมหิวน้ำแบบนี้แล้วถ้าเราจะบอกคุณครูว่าเพื่อนเราหรือพี่น้องก็ได้หิวน้ำเหมือนกันเราจะพูดแบบนี้ Teacher Bob is thirsty Teacher Bob is thirsty คุณครูครับบ๊อบหิวน้ำแล้วถ้าจะบอกว่าพวกเราหิวน้ำพูดแบบนี้ Teacher We are thirsty Teacher We are thirstyอันนี้หมายถึงคุณครูครับพวกเราหิวน้ำแบบนี้แต่ถ้าเราอยากจะขอกินน้ำเปล่าหรือขอกินอะไรสักอย่างเราจะพูดยังไงเอาแบบนี้ Can I have a banana? Can I have a banana? อันนี้หมายถึงขอกินกล้วยได้ไหมครับขอกินกล้วยได้ไหมครับถ้าเราจะขอให้เพื่อนหรือพี่น้องเราพูดแบบนี้ Can Bob have a banana? Can Bob have a banana? อันนี้หมายถึงขอกล้วยให้บ๊อบได้ไหมครับขอกล้วยให้บ๊อบได้ไหมครับถ้าจะขอให้พวกเราพูดแบบนี้ Can we have a banana? Can we have a banana? หมายถึงขอกล้วยให้พวกเราได้ไหมครับแบบนี้ถ้าเราหิวน้ำอยากจะกินน้ำเปล่าสมมติว่าเราอยากจะขอน้ำจากพ่อเราจะบอกพ่อว่าเราหิวน้ำเราอยากจะกินน้ำเปล่าเราจะพูดแบบนี้ Daddy I'm thirsty Can I have some water Daddy I'm thirsty Can I have some water คุณพ่อครับผมหิวน้ำขอกินน้ำเปล่าได้ไหมครับแล้วถ้าเราอยากจะขอจากพ่อให้เพื่อนเราหรือพี่น้องเราจะพูดแบบนี้ Daddy Bob is thirsty Can he have some water Daddy Bob is thirsty Can he have some water อันนี้เราหมายถึงคุณพ่อครับบ๊อบเขาหิวน้ำขอน้ำเปล่าให้บ๊อบหน่อยได้ไหมครับหรือเราอยากจะบอกพ่อว่าพวกเราหิวน้ำขอกินน้ำเปล่าได้ไหมครับเอาแบบนี้Daddy,
We are thirsty. Can we have some water? Daddy, we are thirsty. Can we have some water? อันนี้หมายถึงคุณพ่อครับพวกเราหิวน้ำขอกินน้ำเปล่าได้ไหมครับสำหรับภาษาอังกฤษเอาพอแค่นี้ครับสำหรับวันนี้เราใช้หลายประโยคมากๆวันนี้เกี่ยวกับเราหิวเราหิวน้ำเราอยากจะกินข้าวอะไรแบบนี้เอาไปใช้ได้เลยแล้วจะเป็นประโยชน์มากแล้วจริงๆบอบครับผมหิวมากหิวไหมครับหิวเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวดีกว่าแล้วเจอกันครั้งหน้าอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนแล้วครอบครัวคนอื่นด้วยเดี๋ยวผมจะทำประโยคแล้วภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆผมกับบ๊อบอยากจะช่วยให้พูดภาษาอังกฤษได้สำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย